สวัสดีครับผมนัสสกลาธรนะครับ5เคล็ดลับสำหรับคนที่จะหันมาวิ่งมาราธอนนะครับเคล็ดลับแรกนะครับลงทุนครับลงทุนซื้อชุดเลยซื้อชุดที่เราชอบที่เราถูกใจซื้อรองเท้าคือพูดง่ายๆคือเสียตังค์อ่ะแล้วมันจะเกิดความรู้สึกหนึ่งว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปแล้วว่ะเสียตังค์ฟรีไม่ได้เราต้องเอาตัวเองออกไปใช้ของเหล่านี้ที่เราซื้อมานี่เป็นเคล็ดลับแรกนะครับเคล็ดลับที่2ชวนเพื่อนครับช่วงแรกๆอย่าเพิ่งไปคนเดียวเพราะว่าไปคนเดียวมันจะแบบมันจะท้อง่ายเหนื่อยง่ายมันจะมีความรู้สึกแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราชวนเพื่อนไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเออเราได้มาทำกิจกรรมมาจอยอะไรกับเพื่อนมาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนจะช่วยอีกอย่างครับสำหรับคนที่แบบตื่นยากเนี่ยเวลาเรานัดเพื่อนไว้แล้วว่าเจอกัน6โมงเช้าอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ไปเพื่อนมันก็วิ่งคนเดียวดีวะเราก็จะรู้สึกผิดต่อเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้เรามีแรงขับเคลื่อนนิดนึงในการที่จะแบบเขาเรียกอะไรดันตัวเองให้ลุกจากเตียงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราแค่ไปคนเดียวเราจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ไม่ไหวอ่ะไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ง่ายๆแต่ถ้าเรามีคอมมิตเมนต์กับเพื่อนหรือกับใครสักคนกับแฟนก็ได้กับแฟนนี่ยิ่งดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบเออไปได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่3แนะนำว่าให้ลองไปหลายๆที่วันแรกอาจจะไปสวนลุมวันต่อมาเปลี่ยนบรรยากาศไปสวนรถไฟวันต่อมาเป็นสวนจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยคือวนๆไปหลายที่มันจะทำให้เกิดความแปลกใหม่ในการได้วิ่งทุกๆรอบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราเหมือนแบบตื่นเต้นว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเจอบรรยากาศยังไงเราจะเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเราไปเที่ยวที่ใหม่ในแต่ละวันอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปที่เดิมๆซ้ำๆทุกวันมันอาจจะเบื่อง่ายนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนะที่สำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความวาไรตี้เข้าไปเคล็ดลับที่4ครับพูดถึงวาไรตี้ต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเป็นวาไรตี้ในเรื่องของสถานที่ใช่ไหมข้อที่4เนี่ยจะเป็นวาไรตี้ในเรื่องของโปรแกรมการซ้อมก็คือบางวันอาจจะซ้อมเป็นระยะทางสั้นๆแต่วิ่งเร็วหน่อยบางวันอาจจะซ้อมระยะทางไกลแต่เป็นสปีดที่แบบไม่ต้องเต็ม 180% 100% ของเราอาจจะแบบแค่ 50% วิ่งเหยาะๆแต่ให้ระยะทางไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือบางวันเราจะอาจจะซ้อมเป็นแบบวิ่งขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยก็มีนะคือมันสามารถปรับโปรแกรมวิ่งในแต่ละวันให้มันหลากหลายได้เราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ซ้ำเดิมทุกๆวันแล้วมันก็จะเบื่อง่ายเงี้ยครับข้อสุดท้ายข้อ5อันนี้สำคัญมากครับเป็นข้อที่ผมขอแนะนำคือคุณต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ของตัวเองให้ชัดเจนสมมุติเป้าหมายคือวิ่งมาราธอน42โลให้ได้ภายในปีนี้อะไรเงี้ยตั้งไว้เลยว่าเราจะไปงานไหนสมมุติว่าเดือนนี้มันคือมกราคมนะเราอาจจะสมัครมาราธอนไว้เดือนพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยสมัครเลยหารายการเลยแล้วก็ลงสมัครไว้ล่วงหน้าเลยเหมือนกันมันเป็นเดดไลน์บังคับแล้วว่าพอถึงวันนี้เราต้องพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องพร้อมลงอันนั้นคือเป้าหมายใหญ่ครับแล้วเราก็มาแตกดูว่าเนี่ยจากวันนี้ถึงวันนั้นเรามีเวลาเท่าไหร่สมมติ10เดือน11เดือนเราค่อยๆดูเลยว่าแบบในแต่ละเดือนเราจะค่อยๆอัพระดับความเขาเรียกอะไรอะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ไปถึงกี่กิโล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 อะไรเงี้ยพอเราแตกเป้าหมายจากเป้าหมายใหญ่42โลออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆเล็กๆเล็กๆเริ่มจากแบบ5โล10โล15โลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแรงมากกว่าในการทำอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเป้าหมายเล็กของเราสำเร็จ5เราก็ภูมิใจในตัวเองทีนึง10ก็ภูมิใจในตัวเองทีนึงอะไรเงี้ยครับคือมันจะทำให้เราเหมือนแบบค่อยๆเติมพลังเติมความภูมิใจให้ตัวเองได้เรื่อยๆด้วยแต่ถ้าเรามัวแต่แบบตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็ไม่ตั้งเป้าหมายเล็กเลยอ่ะมันจะมัวแต่โฟกัสที่เป้าหมายใหญ่แล้วก็มัวแต่คิดแต่ละวันว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะทำได้เมื่อไหร่จะทำได้อยู่อย่างนั้นมันจะท้อง่ายอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างคือมีเป้าหมายใหญ่แต่แตกเป้าหมายใหญ่ออกมาให้เป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราสามารถทำได้เป็นสเต็ปไปจนไปถึงวันนั้นครับที่เราจะทำเป้าหมายใหญ่ได้สำเร็จนี่เป็นข้อลับเคล็ดลับทั้งหมด5ข้อของผม